Welcome to พิมพ์ Channel สวัสดีค่ะกับพบกับบูมนะคะอยู่ในรีแคปเพลงท่าทองซาวของยังโอมฟิสโนโฟนะคะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบยังโอมเรคคอมเมนต์ได้อยากให้ฟังนะคะบูมอะฟังหลายๆเพลงของยังโอมนะจริงๆทั้งอัลบั้มก็ไล่ฟังจะบอกว่าอัลบั้มเนี้ยยังโอมแรปเยอะมากบูมนั่งฟังกับว่องแล้วบอกว่าเอ้ยอัลบั้มนี้ยังโอมแรปเยอะนะคือแล้วก็ฟังจากที่รายการ The Driver ที่ยังโอมกับน้องเจไปออกแล้วก็พูดถึงอันนี้ชื่อของน้องเจโซโนโฟจริงๆคือ Son of O แม่ของน้องอะไรชื่อโอลีอะไรสักอย่างชื่อโอลิเวียหรือเปล่าแม่ของน้องเจจริงๆยังไม่ใช่ชื่อโซโนโฟแต่เป็น Son of O ใครเป็นคนตั้งให้ก็ยังโอมเพราะว่าเมื่อก่อนคือแบบมีการล้อชื่อพ่อแม่อะไรแก Son of O แต่ตอนนี้ก็เป็นโซโนโฟบูมแบบว่าที่มาของชื่อก็มันเท่ดีเนาะไม่ต้องอะไรเยอะแยะเป็นอะไรที่ดูง่ายๆอ่ะอยู่ดีๆก็อยากได้ AK มาเลยก็ง่ายๆเลยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่เพลงนี้ที่บูมฟังอย่างที่บอกก็คือบูมก็ฟังหลายๆเพลงนะแล้วบูมชอบไม่ว่าจะเป็นความคิดของน้องในการแต่งเพลงหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีหลายแนวเพลงด้วยนะคะในอัลบั้มนี้น้องพูดอะไรแนวเพลงกะหลัดกะหลัดอะไรสักอย่างจะเป็นจังหวะดนตรีนะซึ่งบูมยังเข้าไม่ถึงเลยว่าเป็นดนตรีจังหวะไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็อันเนี้ยมีหลายแบบมากมีจังหวะ EDM ด้วยก็มีหมอลำบูมชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นพลังจังหวะตื้อๆสงการต้องมานะคะเพลงนี้มีแรปด้วยแล้วก็มีแรปด้วยคำสัมพันธ์ไม่ใช่ขี้ๆเนอะถ้าฟังดีๆแล้วก็มาตั้งใจอ่านเนื้อร้องของเขาเอาหลายๆอย่างหลายๆดนตรีมารวมกันอ่ะมันทำให้น่าฟังแล้วมันทำให้สนุกอ่ะค่ะแล้วก็ปวดคอกันไปตลอดตามๆกันนะคะก็โยกตามๆกันนะบูมชอบน้องเขาทุกอย่างเพราะว่าเขาดันตัวเองมาถึงขนาดนี้เขาทำตัวเองมาถึงขนาดนี้แม่งโคตรเก่งเลยอ่ะอย่างนี้บอกคือเราเห็นตั้งแต่ตอนแรปอินนาวกันแล้วเนาะว่าน้องเขาเป็นแบบไหนเขาแรปยังไงโอ้โหเราก็เห็นสกิลน้องมาแต่ไหนเนาะพอวันนี้น้องมาถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้ก็ดีใจกับน้องด้วยนะคะแล้วน้องเจบูมก็เคยชอบบูมบอกแล้วทุกคนว่าบูมชอบน้องเจนะน้องเจน่ารักแต่เขาเรียนมัธยมวัดท่าทองอะตั้งแต่จุดแล้วก็วนจุดแล้วก็วนนั่นอะ Visual Cover Art by Banger Boys Produced by ป่าเพชรเขาเก่งนะชอบแบบ Visual ของเขาอะมันดูแบบว่าล้ำอนาคตล้ำโลกแล้วเขาถืออะไรอ๋อกลมๆอ๋อเป็นเหมือนตัวที่หยุดวงท่าทองปะใช่ไหม Visual นี่เท่มากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวทุกคนค่ะเรามาดูเนื้อเพลงนี้กันเลยยังอมให้ไว้ด้วยนะคะมาดูกันเลย YO และนี่คือเสียงจากเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดแข็งแรงมากอะมึงถึงขนาดมึงต้องเอาเหล็กมางัดอะกูเป็นเด็กวัดเหมือนกันก็คือวัดท่าทอเนาะพูดเบาๆแต่ไกลไป7วัดกูพูดเบาๆแต่เสียงกูก้องกังวานเหมือนฟีลประมาณว่าเขามีชื่อเสียงอะกูพูดเบาๆแต่คือเสียงกูก็คือแบบว่าทุกคนก็ได้ยินกันหมดอะนะมึงตั้งใจฟังนะกว่าจะนิ่งมึงก็ต้องกลิ้งมาก่อนกว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้กว่าจะมามีชื่อเสียงกว่าทุกคนจะมารู้จักก็กลิ้งล้มลุกคุกคานอุปสรรคต่างๆนานามามากมายได้เวลาซิ่งมึงก็ต้องวิ่งมาบอกถึงเวลาซิ่งอ่ะเวลาที่แบบกูต้องวิ่งอ่ะในชีวิตกูจะต้องแบบว่ามีอะไรที่กูนิ่งบ้างแล้วก็กูจะต้องแบบไขว่คว้าได้กูจะต้องซิ่งละกูต้องรีบก่อนจะวิ่งคงต้องปิ้นมาก่อนวิ่งนี่คือขาดวิ่งเหรอแพ้มาก่อนเนี่ยต้องปิ้นกันมาต้องแบบว่าเสียหายหลายแสนกันไปก่อนนะเนาะถ้ามึงยังไม่สิ้นมึงก็คงต้องดิ้นไปก่อนใช่ถ้ายังไม่ตายก็ต้องดิ้นรนกันไปนะคะและนี่คือท่าทองซาวของแท้กูคือท่าทองซาวของแท้พวกกูนั่งมองดาวนั่งมองดาวตอนดูดปุนใช่ไหมถึงไม่มีเครื่องเพชรแวววาวแต่กูทำให้ท่าทองพราวถึงจะไม่มีเครื่องเพชรใช่ไหมแต่กูทำให้ท่าทองภูมิใจในตัวกูกูไม่มีวันลืมว่ากูมาจากไหนเขาก็ไม่มีลืมจริงนะเขาพูดไหนเขาก็ไม่เคยลืมว่าเขามาจากไหนนะแล้วกูต้องพยายามขนาดไหนถ้าเป็นกูคนเดียวกูคงไม่อาจไหวกูคนเดียวกูคงไม่ไหวอะดีที่กูมีแฟมิลี่ที่ดีมีเพื่อนที่ดีรอบข้างที่ดีเนาะและนี่คือท่าทองทีมมัดฟักเพราะกูมาเป็นทีมคนเดียวไม่ไหวกูมาเป็นทีมจ่าท่าทองทีมเพื่อนๆล่ะกูลดแรงสัตว์แม่งซิ่งกันจ่ะแต่ผมไม่ขับนะคุณแม่ผมไม่ให้ขับอ่ะเฮ้ยเพื่อนกูหูลดแรงกับฟิวกันฟิวฟ้าฟ้าแต่กูขับไม่ได้ครับแม่ไม่ให้ขับเอ้ยนี่ดีนะช่วยฟังแม่ดิและเพื่อนสาวผมนี้ก็ปากแดงจัดโปร่งสั้นกันจัดโปร่งสั้นกันจัดสวยจังนะอีอ้าวอันนี้คือแบบประชดปะหืมโปร่งสั้นเนาะปากแดงด้วยสวยจังนะประชดกันดีว่าชอบอันนี้เกิดบนดินไม่ใช่ดาวแต่ตอนเนี้ยเหมือนกูอยู่บนดาวไม่ใช่ดินเกิดบนดินก็คือเราอยู่บนดินใช่มั้ยไม่ใช่ดวงดาวนะแต่ว่าตอนเนี้ยความรู้สึกเขาเหมือนเขาแบบภูมิใจตัวเองนะคะเหมือนกูมาจุดที่แบบว่าอยู่แสงสว่างอ่ะก็เหมือนดวงดาวที่มีคนรู้จักแล้วมันไม่ใช่บนดินอ่ะกูไม่ได้เป็นดินแล้วตอนนี้กูเป็นดาวทุกแผ่นดินให้เป็นซาวทุกที่ที่กูอยู่ทุกแผ่นดินที่กูอยู่ก็คือเป็นเสียงเพลงหมดเงี้ยอ่ะพวกกู make it loud ให้มึงได้ยินพวกกูแบบว่าทำเสียงดังๆให้มึงได้ยินและนี่คือเสียงจากเด็กวัดเสียงนี้บ่งบอกตัวตนที่เด่นชัดชอบความแบบว่าบ่งบอกตัวตนที่เด่นชัดก็แค่เด็กธรรมดาพวกกูก็ไม่ได้เก่งนะแต่เรื่องยอมแพ้อ่ะไอ้เหี้ยพวกกูไม่ค่อยจะเก่งนักว่ะกูเด็กธรรมดาไม่ได้เก่งแต่ถ้าเรื่องยอมแพ้เนี่ยไม่ยอมจ้ะกูไม่เก่งในเรื่องการยอมแพ้แต่กูจะสู้สุดใจนี่ท่อนของโซโนโฟปาอีกี้นี่มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตพาไปแวนแหละใช่ป่ะอีกี้คือใครอีกี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนผู้บ่อยสงสัยไม่เวิร์กก็ผู้แบบผู้ไม่รอดอ่ะฉันเปลี่ยนดีกว่าไอแมนตอนมอต้นเป็นคนดีแต่ยังมีสตีเลยเปลี่ยนไปเป็นเติร์กอ๋อคือจากที่แบบเป็นคนดีๆติ่มๆแล้วพอแบบเฮ้ยกูอยากมีแฟนว่ะเติร์กไลฟ์เลยดีกว่าแบดบอยแอบมองเธออยู่ทุกทีแต่ว่าผัวเธอมีอ่ะโซเฮิร์ตโซเฮิร์ตแอบมองเธออ่ะแต่เธอพอมีแล้วอกหักเจ็บๆวันๆไม่เรียนตามภาษาตื้อแต่งหน้าแต่งตาหลังมือเอ้าใส่ตื้อๆเลยไม่ต้องยื้อเอาให้คลึกเอาให้คลื้นเลยวันๆไม่เรียนจะแต่ง
แต่งหน้าอย่างเดียวซ่อมเบิงอยู่ไกลๆซ่อมเบิงผู้อยู่ไกลๆนะคะไม่เรียนแต่งหน้าแต่งตัวกันเลยวัยนี้ใจมันต้องมาก่อนอ่ะถูกต้องใช่ป่ะศักดิ์ศรีมันต้องมาก่อนอ่ะเนาะความคิดตะกะเหตุผลไม่เอาละตอนเนี้ยวัยนี้จริงๆไม่ต้องหยุดผมหรอกเพราะผมมันตัวจี๊ด Welcome to Thailand Only ใช่ Thailand Only เท่านั้นแต่ถ้าน้องอยู่กับพี่แบบนี้ต้องชนแก้วอ้าวเชิญส้มโอส้มโอแล้วผมก็ชอบประโยคนี้ก็เอ๊ะส้มโอคืออะไรตอนแรกใช่ป่ะส้มโอส้มโอจะเอายังไงน้องฝ้ายจะยังไงก็ได้ส่วนน้องชมพู่อู้หูอยากได้แบบนี้อยากได้ก็คือพูดถึงผู้หญิงสาวๆใช่ป่ะน้องส้มโอน้องฝ้ายน้องชมพู่อย่างเงี้ยก็ได้โบขาวแบบนี้อยากได้ปากแดงแบบนี้อยากได้ยิ่งขาวยิ่งยาวยิ่งได้นุ่งสั้นยิ่งชอบแบบนี้อยากได้เฮ้ยเดี๋ยวพี่พาไปสเกิร์ตใช่ป่ะพี่อยากได้ผู้หญิงแบบนี้มากเดี๋ยวพี่พาไปสเกิร์ตเองนี่เนาะ This is sound from Thailand นี่คือเสียงจากไทยแลนด์ถ้าไม่ใช่กูจะเป็นใครแทนอ่ะถ้าไม่ใช่กูจะเป็นใครได้ล่ะชอบความเนี้ยความแบบพาวในตัวเองอ่ะเลิศ This is the sound from Thailand ถ้ามึงไม่เคยฟังมึงก็ฟังให้ดีไอ้จึ๊ดๆแม่ถ้าไม่ฟังเดี๋ยวโดนกูเช็คแน่เฮ้ยมึงพิมพ์มากไปเดี๋ยวก็นิ้วเคสแย่แต่บนคอกูเนี่ยเป็นเพชรแน่มึงพิมพ์ไปเกียนคีย์บอร์ดระวังนิ้วเคสนะจ๊ะพิมพ์ไปเพราะกูก็ไม่สนไม่อ่านอยู่แล้วบนคอกูเนี่ยเป็นเพชรแน่ๆดรามอนแบบจริงๆ VVS อะไรที่ไม่ถูกบอกพวกเราให้ Let's get it ก็คือแบบว่าให้ Let's get it เอ้ยกับ Let's get it ก็เปลี่ยนแปลงถ้าอะไรที่ไม่ดีเนาะใครไม่เกี่ยวอย่าเสือกไอ้เช็ดแม่มต่อไปนะคะเห็นแบบเนี้ยเนื้อเพลงยาวมากเหมือนกันนะแน่นๆเหมือนกันนะเออ Never seen her before ไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยShut outfit pretty girl on the floor อันนี้คือแบบใส่เสื้อผ้ากางเกงสั้นเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักอยู่ตรงนั้นอะเธออยู่ตรงพื้นนั่นเหรอแต่เล็กจนโตดำเหมือนตอตะโกออกจากโซนพวกกูขึ้นไปโชว์กูก็เป็นคนแบบผิวแบบเนี้ยผิวสีอะไรอย่างเงี้ยกูก็ออกจากโซนของกูที่กูคิดว่ากูกลัวออกขึ้นไปโชว์บนเวที underground shit กู turn pro พวกกูยกล้อซิ่งเทอร์โบนั่นแหละล้อซิ่งบุนบุนรถมอเตอร์ไซค์แบนแล้วหนึ่งน้องสาวอยากจะใจแลกใจถูกใจพี่ขอเบอร์ห้องไม่เอาเบอร์โทรอ๋อก็คือไม่สานต่อแต่ขอเบอร์ห้องละกันเบอร์โทรไม่เอาไม่สานต่อขอแบบครั้งคืนอย่างเดียวพวกกูเคี่ยวกันเองไม่ต้องมีใครสอนแล้วบุ้มชอบประโยคนี้ก็คือเขาเคี่ยวมาเองจริงเห็นเขาทำตั้งแต่สมัยมัธยมใช่ป่ะตั้งแต่เด็กๆอ่ะจนทุกวันนี้เขาก็เคี่ยวกันมาเองจริงเนาะลงสนามให้ตัวกูเป็นคนสอนแยบตัวกูเองไม่ต้องมีใครสอนกูจะเป็นคนทำเองทุกอย่างเป็นคนสอนตัวกูเองมีแต่เพื่อนเท่านั้นที่รู้ว่ากูลำบากกูจะไม่ให้เพื่อนกู broke อีกเป็นอันขาดในความคิดคือจะไม่ให้เพื่อนอกหักอีกหรือว่าจะไม่ให้แบบว่าเพื่อนกู family กูเนี่ยแตกคอกันอย่างงี้ใช่ไหมอาจจะแบบว่าไม่อยากให้เพื่อนแตกคอกันอีกก็จะคือจะแบบรักษาแล้วก็ดูแลเพื่อนให้ดีที่สุดที่พวกกูโตมันก็ไม่ได้สะดวกสบายมากแต่ก็ทำให้พวกกูโตมาและกลายเป็นชายชาติหาจำเอาไว้ให้มันดีๆไม่สำคัญว่ามึงจะเกิดที่ไหนเนี่ยแนทอนนะประโยคนี้แบบมีความหมายนะไม่ใช่แค่ตื้ออย่างเดียวนะทุกคนจงเป็นให้เหมือนต้นไม้ที่พร้อมจะเกิดในศพที่ตายซากดูดิคือไม่ว่าใครจะล้มตายขนาดไหนแต่กูยังเกิดขึ้นมาใหม่ได้ไม่เคยคิดเอาเปรียบและพวกกูให้เกียรติต่างชาติต่างศาสตร์แต่กูไม่เหยียดชอบความไม่เหยียดใช่เพราะว่าพี่บุ๋มก็เป็นคนหนึ่งที่ผมไม่เคยเหยียดใครแล้วก็ไม่ได้แบ่งฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พี่บุ๋มกับพี่วงเคยบอกอะนะแล้วก็ให้เกียรติคนที่ให้เกียรติเราต่างสีต่างแนวต่างฐานะต่างวรรณะต่างกันนะแต่กูไม่เบียดและไม่เบียนชอบประโยคนี้ชีวิตแม่งต้องผสมผสานปะปนมีทั้งขมทั้งหวานมึงอย่ารอให้ใครมาส่งมาสารจะสนวิญญาณหรือจะสนสังขารหรือว่าจะทำให้มันเป็นคู่ขนานมึงไม่ต้องรอให้ใครมาส่งสารหรอกชีวิตของเรามันต้องมีเศร้ายิ้มหัวเราะปะปนกันไปอยู่แล้วเนาะจะวิญญาณหรือสังขารหรืออะไรก็ตามอ่ะกูจะทำให้มันเป็นทางเดียวกันคือไปด้วยกันได้โอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะยาวเหมือนกันนะบุ้มถ่ายก็10กว่านาทีเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปตัดอีกนะจะรีบตัดนะเพราะคิดว่าจะลงวันนี้ให้ทันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะทุกคนส่วนเพลงนี้มีทุกครบรถจริงๆไม่ใช่แค่แบบมีแนวเดียวมีทั้งตื๊ดทั้งแรปก็คือแบบเขาให้ข้อคิดด้วยเหมือนกันถูกไหมแล้วก็พูดถึงชีวิตเขาใช่ปะก็คือมีทั้ง EDM แรปหมอลำจังหวะให้ข้อคิดบุ้มชอบมากนะคะไปฟังเพลงกันนี้เยอะแล้วบุ้มเชื่อว่าเพลงนี้ต้องแบบว่าดังเพราะว่าเนี่ยเพลงมาแรงอันดับหนึ่งละอ่ะอย่าลืมทุกคนมาฝากร้านนะคะกุนฮูดบาร์เบอร์ยังไงไปใช้บริการกันนะคะทุกคนเลิฟยูทำแล้วนะคะทัดทองบ๊ายบาย